3ปีชีวิตจะเป็นยังไงถือว่าชีวิตเดินทางมาไกลเกินฝันแล้วสำหรับหนุ่มลูกทุ่งอินดี้นุกธนดลสิริแววที่ต่อสู้ดิ้นรนพิสูจน์ตัวเองจนแฟนๆให้การยอมรับล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ข้อความผ่าน Instagram ส่วนตัวบันทึกเรื่องราวความสำเร็จของตัวเองในตอนนี้และอีก3ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรระบุว่า11กันยายน2566จากวันนี้และอีก3ปีข้างหน้าคือปี2569ธนดลณวันนี้เองเป็นเด็กวัย26ย่าง27ที่สุดจริงๆผ่านความจนผ่านการสู้และดิ้นรนมาจนได้เป็นนักร้องดั่งใจหวังและมากกว่านั้นเองยังมีพี่ๆ FC ที่รักและคอยผลักดันเองโคตรๆเลยและยังผ่านเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีมาเยอะมากๆเองต้องต้านแรงจากดราม่าทุกๆอย่างทุกๆช่องทางเพราะตั้งแต่ก้าวมาเป็นนักร้องที่มีคนรักก็มักจะควบคู่มากับคนที่ชังบางครั้งก็จะโดนด่าโดนว่าอยู่ตลอดเวลาไม่เคยขาดและตอนนี้คนภายนอกต่างไม่ยอมรับและด่าทอบ้างก็ดูถูกเองเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะทำอะไรแต่ปีนี้ก็เป็นเหมือนปีทองของเองเลยนะธนดลไม่ว่าจะทางด้านการเล่นคอนเสิร์ตการทำเพลงหรือแม้กระทั่งการแสดงหนังแสดงละครเองได้โอกาสจากผู้ใหญ่เยอะมากๆและได้รางวัลหลากหลายรางวัลเลยเองได้ทำให้คนรู้จักตระกูลสิริแววซึ่งทุกๆคนภูมิใจในตัวเองมากๆเลยแต่ข้อเสียของเองตอนนี้ก็มีนะคืออะไรรู้ไหมบางครั้งเองเป็นคนใจร้อนและพูดหนักพูดไปแบบไม่คิดและชอบเก็บมาคิดมากและคิดไปเองมันจึงทำให้บางครั้งมันอาจจะวุ่นวายอยู่ในหัวใจและหัวสมองของเองแต่ก็ชื่นชมนะว่าเองโคตรเก่งว่าถึงแม้ที่ผ่านมาบางครั้งอาจจะหนักหนามากจนบางครั้งไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะหนีไปให้ไกลๆแต่เองกลับคิดได้ว่าเฮ้ยเราต้องสู้ต่อเพราะอะไรสู้เพราะใครมันจึงทำให้วันนี้มันโคตรโอเคขึ้นมันดูแข็งแกร่งขึ้นมากๆเองเข้าใจกับสัจธรรมมนุษย์เองเข้าใจกับการอยู่บนโลกใบนี้เองสามารถพาตัวเองลอยขึ้นอยู่เหนือดราม่าทุกๆอย่างทุกๆครั้งและอยู่เหนือและพยายามเอาชนะคำดูถูกดาทอเองเก่งมากๆเลยนะเว้ยโพสต์ข้อความนี้ไว้อีก3ปีมันคงแจ้งเตือนไม่รู้ว่าธนดลในอีก3ปีจะเป็นยังไงจะทำงานสายนี้อยู่ไหมจะมีครอบครัวแล้วหรือยังแต่แค่อยากจะบอกกับตัวของตัวเองว่าเองเก่งนะไม่ใช่ธรรมดาวัยรุ่นวัย26ปีนุกธนดล